ขาระบุว่าเขายืนยันว่าเขาลงมติที่จะไม่ไว้วางใจท่านธรรมนัสแต่ว่ายังไงบ้างเห็นข่าวอยู่กันนะฮะก็จะให้ลองสภาเขาสอบให้ดูครับปกตินะคือจะสามารถแก้คะแนนได้ไหมครับท่านไม่ได้ฮะที่ก่อนที่แจ้งไปในวันนั้นนะครับปกติแล้วเมื่อนับคะแนนแล้วก็ถือว่าจบแล้วแต่ว่าทําเรื่องขึ้นมาเพื่อขอบันทึกไว้ได้ครับผมก็ยังไงก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงคะแนนตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้ฮะเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ยังไม่ทราบภาษาเอ็ดคืออะไรครับผมปกติเนี่ยมีทางสมาชิกเข้ามาร้องเรียนเรื่องของการลงคะแนนเสียงไว้ไงมีที่มาร้องก็คือที่มาร้องว่าเขาลงคะแนนแต่ไม่ปรากฏผลเราก็สอบไปว่าตอนแสดงตนเขามีไหมตอนแสดงตนก็ไม่มีตัวตนดังนั้นตอนลงคะแนนก็ไม่มีตัวตนแต่เมื่อร้องกันมาเราก็บันทึกไว้ให้ครับผมถ้าจำได้นี่ผมนึกถามว่าสมาชิกพร้อมไหมตอนลงคะแนนเนี่ยนะเพราะว่าเผื่อใครมีปัญหาเช่นบัตรมีปัญหาขัดข้องเนี่ยจะได้แจ้งงั้นก่อนที่จะปิดการลงคะแนนก็จะให้เขารายงานว่าเขาพร้อมไหมเขาไม่มีปัญหาทุกคนก็ไม่มีการขัดข้องอะไรแต่ว่าผลออกมานี่ก็ต้องสอบให้ได้ฮะสอบว่าสาเหตุคืออะไรครับผมมันมีอาจจะมีเหตุจาก เวลากดเช่นไม่แสดงตนนะหรือเมื่อแสดงตนแล้วก่อนลงมติเนี่ยมันต้องกดแสดงตนอีกทีหนึ่งนึกออกไหมครับมันต้องกดบัตรไอ้สีขาวนั่นเองกดปุ่มขาวแล้วถึงไปกดลงคะแนนก็อันนี้ก็โอกาสก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าต้องไปดูให้เขาว่าเป็นอย่างไรครับผมครับ